ละค่ะไปม็อบจับคุก2ปีสังกีบ VS ประยุทธ์ราชกิจจาประกาศแล้วห้ามชุมนุมทำกิจกรรมมั่วสุมโดยเด็ดขาดฝ่าฝืนมีโทษสถานหนักค่ะจากกรณีเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาทางเพจของเยาวชนปลดแอกและกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยได้โพสต์ข้อความนัดหมายชุมนุมในวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคมนี้โดยนัดรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเวลา 14:00 น.เพื่อมุ่งหน้าสู่ทำเนียบโดยมีข้อความระบุว่าทุกวินาทีที่ล่าช้าหมายถึงชีวิตของผู้คนที่ต้องสูญเสียเราไม่อาจรอ3เดือนตามที่ประยุทธ์และบริวารขายฝันได้อีกต่อไปโดยเรามีข้อเรียกร้องให้ประยุทธ์ต้องลาออกโดยไม่มีเงื่อนไขปรับลดงบสถาบันกองทัพสู้วิกฤตโควิดและหยุดซื้อวัคซีนซิโนแวคและเริ่มนำเข้าวัคซีน mRNA เพื่อฉีดให้กับประชาชนทั่วหน้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะคะทางราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงเรื่องการห้ามชุมนุมการทำกิจกรรมการมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ฉบับที่6หากฝ่าฝืนต้องรับโทษตามมาตรา18แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยมีสาระสำคัญดังนี้ค่ะข้อ 1. ให้ยกเลิกประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงเรื่องห้ามการชุมนุมการทำกิจกรรมการมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ฉบับที่3ลงวันที่3กุมภาพันธ์2564และประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงเรื่องห้ามการชุมนุมการทำกิจกรรมการมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ฉบับที่5ลงวันที่5มีนาคม2564ข้อ2ห้ามมิให้มีการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคหรือการกระทำอันเป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนหรือการกลั่นแกล้งเพื่อแพร่โรคณที่ใดๆทั่วราชอาณาจักรข้อ 3. ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือการทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่ที่มีประกาศหรือคำสั่งกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและพื้นที่ควบคุมสูงสุดเว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรคโดยให้ดำเนินการตามข้อกำหนดฉบับที่24ลงวันที่19มิถุนายน2564สำหรับการจัดกิจกรรมในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดให้ประชาชนงดจัดกิจกรรมทางสังคมที่มีการรวมกลุ่มในลักษณะการสังสรรค์จัดเลี้ยงหรืองานรื่นเริงเว้นแต่เป็นการจัดพิธีการตามประเพณีนิยมตามที่ได้กำหนดเตรียมการไว้แล้วโดยขอให้เป็นไปเพื่อความเหมาะสมและมีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลก็ได้แก่จังหวัดนครปฐมจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรสาครห้ามการชุมนุมหรือการทำกิจกรรมที่มีการรวมคนที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า5คนเว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานกักกันโรคข้อ 4. ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่ที่มีประกาศหรือคำสั่งกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมพื้นที่เฝ้าระวังสูงหรือพื้นที่เฝ้าระวังเว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรคโดยให้ดำเนินการตามข้อกำหนดฉบับที่24ลงวันที่19มิถุนายน2564หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ต้องรับโทษตามมาตรา18แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะทั้งนี้ในกรณีที่มีการออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ฉบับใหม่ให้ประกาศฉบับนี้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดแย้งหรือแย้งกับข้อกำหนดฉบับใหม่ดังกล่าวตั้งแต่วันที่16กรกฎาคม2564เป็นต้นไปค่ะ
สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line@shopsi.store ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ